iPhone SE รุ่นใหม่ใช้ชื่อ iPhone SE Plus หน้าจอเท่าเดิม 4.7 นิ้วแต่รองรับ 5G เปิดตัวปีหน้าเช็คราคาอะไหล่ค่าซ่อมจอเปลี่ยนแบตของ iPhone ทุกรุ่นและอุปกรณ์เสริมของ Apple อื่นๆจาก Apple Care วิธีใช้ฟีเจอร์ Share Play ใน iOS 15.1 บน iPhone และ iPadสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EMSA Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า iPhone SE รุ่นใหม่ใช้ชื่อ iPhone SE Plus หน้าจอเท่าเดิม 4.7 นิ้วแต่รองรับ 5G เปิดตัวปีหน้า iPhone SE 3อัปเดตข้อมูลล่าสุดจากนักวิเคราะห์รอดยังเผยว่า iPhone SE รุ่นถัดไปที่จะเปิดตัวในปี2022นี้จะใช้ชื่อว่า iPhone SE Plus ซึ่งยังคงมีขนาดหน้าจอเท่าเดิมที่ 4.7 นิ้วแต่รองรับ 5G ส่วนในปี2024จะอัปเกรดหน้าจอใหญ่ขึ้นและใช้ชื่อ iPhone SE 3โดยข้อมูลจากรอดยังเผยว่า iPhone SE Plus iPhone รุ่นประหยัดตัวถัดไปนั้นแม้จะใช้ชื่อเรียกว่า Plus แต่ยังคงมีขนาดหน้าจอที่ 4.7 นิ้วแบบ LCD เหมือนกับ iPhone SE 2รุ่นปัจจุบันซึ่งสิ่งที่มีการอัปเกรดเพิ่มเข้ามาก็คือ iPhone SE Plus จะรองรับเครือข่าย 5G ส่วนดีไซน์จะยังคงใช้แบบเดิมซึ่งในปุ่ม Home จะรองรับ Touch ID แต่คาดว่าน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้ดีไซน์นี้แล้วด้าน iPhone SE 3ยังเผยว่าจะเปิดตัวในปี2024ซึ่งจะใช้ชื่อ iPhone SE 3และอัปเกรดมาใช้หน้าจอใหญ่ขึ้นคาดว่าจะอยู่ที่ 5.7 นิ้วถึง 6.1 นิ้วแบบ LCD โดยยังเผยว่าคำว่าพลัดนั้นไม่ได้หมายความว่าหน้าจอใหญ่แต่บางทีอาจจะหมายถึงการเชื่อมต่อที่เร็วขึ้นซึ่งตรงกับข้อมูลที่ว่า iPhone SE Plus จะรองรับเครือข่าย 5G อันที่จริงข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone SE จอใหญ่มีมาตั้งแต่ปี2019ต้นต่อมาจากหมิงฉือกัวนักวิเคราะห์สินค้า Apple ขาประจำที่ในตอนนั้นเจ้าตัวเผยว่า iPhone SE 2 Plus จะมีหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นและเปิดตัวในปี2021แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างที่คาดไว้ก่อนที่จะเผยว่า iPhone SE รุ่นถัดไปจะยังคงมีหน้าจอเท่าเดิมที่ 4.7 นิ้วและรองรับ 5G ที่มา Mac Rumor เช็คราคาอะไหล่ค่าซ่อมจอเปลี่ยนแบตของ iPhone ทุกรุ่นและอุปกรณ์เสริมของ Apple อื่นๆจาก Apple Care สำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟน iPhone อยู่แล้วเกิดมีปัญหาจอเสียจอแตกแบตเตอรี่เสื่อมหรือระบบต่างๆของเมนบอร์ดพังแล้วไม่รู้ว่าราคาอะไรเท่าไหร่วันนี้ทางทีมงานจากเว็บไซต์ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของค่าซ่อม iPhone ทุกรุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วครับมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆของ Apple อย่าง AirPods ให้ทราบราคากันแบบเบื้องต้น iCare คืออะไรก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า iCare นั้นคืออะไรเป็นใครมาจากไหนโดย iCare คือศูนย์ซ่อมและศูนย์บริการที่จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple นอกจากนี้ iCare ยังมีทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนและรองรับจาก Apple โดยตรงให้บริการด้วยมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับและสำหรับคนที่มีประกัน Apple Care Plus อยู่แล้วก็สามารถเข้ารับการซ่อมที่ iCare ได้นะแต่ราคาอาจจะถูกกว่าตามตารางดังต่อไปนี้เนื่องจากยังอยู่ในประกัน Apple Care Plus อยู่ค่าเปลี่ยนอะไหล่ของ iPhone และ iPad จาก iCareiPhone 6 เปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 1,600 บาท iPhone 6 Plus เปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 1,600 บาท iPhone 6S เปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 1,600 บาท iPhone 6S Plus เปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 1,600 บาท iPhone 7 เปลี่ยนหน้าจอราคา 5,000 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 1,600 บาท iPhone 7 Plus เปลี่ยนหน้าจอราคา 5,900 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 1,600 บาทiPhone 8เปลี่ยนหน้าจอราคา 5,000 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 1,600 บาท iPhone 8 Plus เปลี่ยนหน้าจอราคา 5,900 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 1,600 บาท iPhone SE รุ่นที่2เปลี่ยนหน้าจอราคา 5,000 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 1,600 บาท iPhone X เปลี่ยนหน้าจอราคา 9,600 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,300 บาท iPhone XS เปลี่ยนหน้าจอราคา 9,600 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,300 บาทiPhone XS Max เปลี่ยนหน้าจอราคา 11,400 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,300 บาท iPhone XR เปลี่ยนหน้าจอราคา 6,900 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,300 บาท iPhone 11เปลี่ยนหน้าจอราคา 6,900 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,300 บาท iPhone 11 Pro เปลี่ยนหน้าจอราคา 9,600 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,300 บาท iPhone 11 Pro Max
เกล็ดหน้าจอราคา 11,400 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,300 บาท iPhone 12 mini เกล็ดหน้าจอราคา 8,200 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,300 บาทเปลี่ยนฝาหลังราคา 14,000 บาท iPhone 12เปลี่ยนหน้าจอราคา 9,600 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,300 บาทเปลี่ยนฝาหลังราคา 12,100 บาท iPhone 12 Pro เปลี่ยนหน้าจอราคา 9,600 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,300 บาทเปลี่ยนฝาหลังราคา 15,100 บาท iPhone 12 Pro Max เปลี่ยนหน้าจอราคา 11,400 บาทเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,300 บาทเปลี่ยนฝาหลังราคา 16,800 บาท iPad ทุกรุ่นเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 4,200 บาทหลังจากทดสอบถาม iCap พบว่าการเปลี่ยนฝาหลังจะมีเพียงแค่เฉพาะกับ iPhone 12 Series เท่านั้น Apple จะเปลี่ยนฝาหลังทั้งแผงหลังพวกเมนบอร์ดตัวระบบสั่นแบตเตอรี่ละให้ครบชุดเลยแม้ว่าจะมีเพียงแค่ฝาหลังเท่านั้นที่แตกหรือชำรุดเสียหายส่วนในกรณีที่ Apple Care Plus ยังมีอยู่ตรงนี้ค่าบริการจะเหลือเพียง 1,000 บาทส่วนค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่จะเหลือ0บาทค่าเปลี่ยนอะไหล่ของ AirPods และ Apple Pencil จาก iCare AirPods เปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,000 บาททำหายข้างละ 2,700 บาท AirPods 2เปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,000 บาททำหายข้างละ 2,700 บาทเคสชาร์จ AirPods เปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,000 บาททำหายราคา 2,400 บาทเคสชาร์จไร้สาย AirPods เปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,400 บาททำหายราคา 3,000 บาทAirPods Pro เปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,000 บาททำหายข้างละ 3,500 บาทเคส AirPods Pro เปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 2,000 บาททำหายราคา 3,900 บาท Apple Pencil เปลี่ยนแบตเตอรี่ราคา 1,400 บาทอย่างไรก็ดีราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการช่างซ่อมอะไหล่ที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่300บาทสำหรับ iPhone และ iPad ขณะที่ในส่วนของอุปกรณ์เสริมอื่นๆอาทิ AirPods หรือ Apple Pencilอันนี้ไม่มีค่าบริการครับเว้นแต่ว่าลูกค้าจะให้ช่างตรวจเช็คฮาร์ดแวร์ด้านในที่มา Apple iCare วิธีใช้ฟีเจอร์แชร์เพลงใน iOS 5.1 สำหรับแชร์เพลงวิดีโอและคอนเทนต์ต่างๆบน iPhone และ iPad แชร์เพลงเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่โดดเด่นในระบบปฏิบัติการ iOS 15ซึ่ง Apple ได้ปล่อยออกมาให้ใช้งานกันแล้วบน iOS 15.1ช่วยให้เจ้าของ iPhone และ iPad สามารถแชร์คอนเทนต์ต่างๆร่วมกันได้แบบเรียลไทม์อย่างเช่นเพลงในแอป Apple Music หรือวิดีโอที่เล่นผ่าน Apple TV รวมไปถึงการแชร์หน้าจอเพื่อดูแอปต่างๆร่วมกันแชร์เพลย์มีวิธีการใช้งานง่ายๆตามขั้นตอนต่อไปนี้อัปเดตซอฟต์แวร์ของ iPhone หรือ iPad ให้เป็นเวอร์ชัน iOS 15.1 หรือไม่กว่าโทรไปหาบุคคลที่ต้องการแชร์คอนเทนต์ร่วมกันผ่าน FaceTime บุคคลนั้นต้องใช้อุปกรณ์ iPhone หรือ iPad ที่รันบน iOS 15.1 เช่นเดียวกันหลังจากการเชื่อมต่อบุคคลอื่นได้แล้วให้ไปยัง Apple Music หรือ Apple TV ขึ้นอยู่กับว่าอยากจะแชร์เพลงหรือวิดีโอเมื่อเพลงหรือวิดีโอเริ่มเล่นคอนเทนต์จะถูกแชร์โดยอัตโนมัติแต่อีกฝ่ายต้องยอมรับคำขอแชร์เพลงหรือการแชร์หน้าจอก่อนระหว่างการโทรด้วย FaceTime ผู้ใช้งานสามารถแตะไอคอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีบุคคลเพื่อแชร์ทั้งหน้าจอไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือแอปของบุคคลที่3แอปที่ติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากแอปของ Apple การใช้งานฟีเจอร์แชร์หน้าจอด้วยแชร์เพลงหลังจากเริ่มใช้งานฟีเจอร์แชร์เพลงไม่ว่าจะเป็นการแชร์หน้าจอฟังเพลงชมวิดีโออีกฝ่ายจะต้องเข้าร่วมก่อนโดยมองหาปุ่ม Open เมื่อคอนเทนต์เริ่มแชร์ร่วมกันแล้วผู้ใช้งานสามารถแตะไอคอนสีม่วงที่มุมซ้ายบนเพื่อเรียกการควบคุม FaceTime กลับมาผู้ใช้งานสามารถแชร์เพลงในแอป Apple Music แชร์วิดีโอจาก Apple TV รวมถึงแชร์หน้าจอผ่านแอป Photo และแอปอื่นๆของ Apple WFH นอกจากนี้ยังสนับสนุนการแชร์ผ่านแอปของบุคคลที่3แอปที่ติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากแอปของ Appleซึ่งปัจจุบันพร้อมใช้งานบนแอป Disney Plus HBO Max และจะมีจำนวนแอปเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามมีบางแอปที่ต้องสมัครสมาชิกทั้ง2ฝ่ายจึงจะสามารถใช้งานได้แต่ก็มีอีกหลายแอปที่ไม่ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเสียค่าบริการเช่น YouTube การหยุดแชร์เพลงบน iPhone หรือ iPad หากต้องการหยุดแชร์เพลงหรือยกเลิกการแชร์หน้าจอให้กลับไปที่แอป FaceTime สามารถใช้ทางลัดด้วยการแตะไอคอนสีเขียวหรือสีม่วงที่มุมบนซ้ายจากนั้นแตะ Endนอกจากนี้การวางสายเฟซไทม์ก็เป็นการสิ้นสุดแชร์เพลงด้วยเช่นกันที่มา925 Mac และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับ
หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ EMSA Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ